ากฏการคู่ขนานกำลังถูกแปรสัญญาณการจับตาไปที่อาการของทักษิณที่หายไปจากหน้าปัดข่าวตั้งแต่อัยการสั่งฟ้องคดีมาตรา112และให้ไปรายงานตัวลุ้นการประกันตัวต้องกลับเข้าเรือนจำหรือไม่ในวันส่งฟ้องศาล18มิถุนายนจนเริ่มมีการปล่อยข่าวว่าทักษิณเดินทางออกไปตั้งหลักตั้งแต่วันที่ถูกสั่งฟ้องแล้วจนวันนี้นายกเศรษฐาต้องรีบออกมาตอบอย่างเชื่อว่าทักษิณนั้นยังคงอยู่ในประเทศไทยแถมบอกว่าพร้อมสู้คดีมาตรา112อันสอดรับกับท่าทีมั่นอกมั่นใจของอุ๊งอิ๊งก่อนหน้านี้ว่าคุยกับพ่อแล้วไม่ได้รู้สึกหนักใจกับชนักปักหลังคดี112เพราะมีหลักฐานว่าเป็นการบิดเบือนตัดต่อคลิปสัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้โดยทักษิณบอกทำนองว่าดีซะอีกจะได้ชี้แจงกับศาลที่แม้บางฝ่ายมองว่าอาการปากกล้าขาสั่นในขณะที่บางฝ่ายก็มองว่านี่เป็นสัญญาณความมั่นใจในดีลการเมืองที่ทักษิณอาจได้คุยกับเจ้าของดีลหลังถูกสั่งสอนทำให้ดีลนั้นเป็นศูนย์หน้าในฐานะอนุรักษ์นิยมใหม่ยังคงเดินหน้าต่อยิ่งไปเชื่อมโยงกับภาพการมาประชุมครม.ครั้งแรกในฐานะกุนซือกฎหมายนายกของอาจารย์วิษณุในวันนี้และประเดิมงานแรกด้วยการตรวจทานคำชี้แจงร่างคำชี้แจงของนายกเศรษฐาในคดีถูก40สว.ยื่นถอดถอนกรณีของการตั้งทนายถุงขนมพิชิตเป็นรัฐมนตรีที่ต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายก็รอดูว่าอาจารย์วิษณุจะสามารถใช้อภินิหารทางกฎหมายช่วยเศรษฐาได้หรือไม่อย่างที่เจ้าตัวออกปากว่าหนีไม่ออกเพราะคนทำเรื่องนี้คือทีมงานของนายกและพิชิตก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของพิชิตเองที่นายกไม่ทราบกฤษฎีกาก็เสนอความเห็นเข้ามาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำคำเสนอมาเช่นกันซึ่งก็คงต้องตรวจดูกันสักครั้งหนึ่งซึ่งจะมีคนส่งให้ตนดูในวันนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงนามส่งสารรัฐธรรมนูญให้ทันวันที่7ถึง8มิถุนายนส่วนคำชี้แจงจะสู้คดีได้ไหมไม่ขอเปิดเผยเดี๋ยวจะเสียรูปคดีทางนี้ไม่ทราบที่จะมีการวิเคราะห์ว่านายกมีความเสี่ยง 50-50 และไม่ขอยืนยันว่าจะใช้ช่องทางที่นายกจะสู้คดีให้ชนะได้หรือไม่ตนจะไปยืนยันได้อย่างไรว่าแพ้แง่แง่ขณะเดียวกันก็น่าสนใจนอกจากช็อตที่อาจารย์วิษณุพูดถึงกรณีกระแสต้านจากสสเพื่อไทยที่ไม่พอใจการเข้ามาของอาจารย์วิษณุที่มีบทบาทอำนาจกว้างในครม.โดยบอกก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าจะต้านมากๆตนก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาอยู่แล้วอาจารย์วิษณุยังมีการเฉียดกับปมคำถามสัญญาณรัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมในเรื่องของมาตรา112จะให้คำปรึกษาอะไรหรือไม่โดยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้พยายามแต่สภานั้นพยายามมากกว่าแต่ก็ต้องส่งเรื่องมาให้รัฐบาลดูซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการและยังมีช่องว่างอยู่ระหว่างสภากับรัฐบาลเป็นเรื่องของทางการเมืองตนก็ไม่ทราบและเรื่องยังไม่ถึงรัฐบาลซะด้วยซ้ำยังอยู่ในชั้นกรรมธิการและตนไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมคดีมาตรา112เข้าไปด้วยซึ่งก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเรียกว่าทั้งการเก็บอาการของทักษิณที่ส่งสัญญาณผ่านอุ๊งอิ๊งและการปรากฏบทบาทของอาจารย์วิษณุที่นอกจากจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการสั่งสอนตบให้เข้าที่เข้าทางยังถูกมองว่าเป็นการส่งกุญสือกฎหมายที่มาจากผู้มีอำนาจจากขั้วอำนาจเก่าเข้ามาเคลียร์ทุ่นระเบิดให้กับเศรษฐาและทักษิณในจังหวะที่คดีการเมืองยุบพรรคก้าวไกลคดีถอนนายกและคดี112ของทักษิณกำลังงวดใกล้เข้ามาในเดือนนี้โดยเฉพาะตัวของทักษิณที่แม้จะดูเหมือนลดแสงลดบารมีอำนาจการเมืองลงแต่อีกมุมก็ยังคงถูกมองว่าในความจำเป็นต้องใช้บริการทักษิณจากขั้วอำนาจเก่าฝ่ายอนุรักษ์ในการทรานสเฟอร์ไปสู่อนุรักษ์นิยมใหม่เพื่อสู้กับพรรคเด็กก้าวไกลที่เป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่กำลังพุ่งแรงก็น่าจะมีข้อตกลงเงื่อนไขที่ดีลกลับบ้านยังเดินตามต่อข้อตกลงทั้งต่อตัวทักษิณและยิ่งลักษณ์อย่างที่มีสัญญาณจากเวทีคปท.และผู้คนอดีตแกนนำพันธมิตรและกปปส.และชุดข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจากเจ๊ปองถึงข่าวการหนีของทักษิณทำนองทักษิณจะไม่หนีแถมยังสามารถพายิ่งลักษณ์กลับมาได้แบบไม่ต้องถูกยึดทรัพย์และสถานีต่อไปคือตั้งพรรคการเมืองใหม่ของคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ก้าวไกลโดยมีคนรุ่นใหม่ระดับด็อกเตอร์ที่มีความเจ้ายศเจ้าอย่างลูกชายของนายซอเสือเป็นหัวหน้าพรรคโดยจะประสานดำเนินการจากนายชอช้างที่เคยได้รับความนิยมและชนะการเลือกตั้งมาจากเสียงของคนรุ่นใหม่ซึ่งต่อไปพรรคคนรุ่นใหม่นี้จะกองไว้ด้วยคนรุ่นใหม่ที่มาบวกกับพรรคเพื่อไทยที่จะมีแต่บ้านใหญ่ที่รัฐบาลและพรรคได้รับผลกระทบคือรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์และชาติไทยที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเก่า